So we have Jackson. I'm Jackson. Jackson Laka. So glad to be here. It's not luck. It's Banti. You cool, man. Young boy. So smart. Why when he say that sentence, it's not look like you? Try to say it as cool as you can. 1, 2, 3. It's not luck. It's Banti. Okay, so please take a seat. ก่อนอื่นเลยครับผมอยากจะบอกพี่แจ็คว่าวันนี้พี่สื่อมวลชนมาเหมือนแบบเหมือนเป็นงานระดับชาติเพื่อมาต้อนรับคุณอยากให้คุณทักทายแฟนๆของแพนทีแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนสักนิดหนึ่งครับโอเค so right here there are crowded of media and it's like the national events in Thailand right now so could you please greet our media right here please thank you media for coming here you know sacrificing your precious time to be here and I'm thankful I'm very blessed and I've never seen this many people in a room like thisYeah, so ขอบคุณครับค่ะก็คุณแจ็คบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของทุกคนมารวมอยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้อยู่ในห้องไซส์แบบนี้เนาะรู้บอกว่าเขายินดีมากๆนะคะวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงภาพยนตร์โฆษณาเมื่อสักครู่นี้กันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับพี่แจ็คของเรานะฮะเป็นตัวแทนของสปอร์ตเพอร์เซนต์คนล่าสุดจากแพนทีนในแคมเปญนี้ผมบอกได้เลยว่ามันปังมากๆเพราะว่าแพนทีนมีหวัง ผมอยากให้คุณเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างที่คุณได้เป็นสปอร์ตเพอร์เซนต์คนล่าสุดของแพนทีนครับ Okay so how do you feel as the latest sport person of Pantene Oh I'm blessed and I'm grateful and you know I feel a very deep connection with the brand and the story because all oh, you want me to speak slower okay I feel like because me every day I damage my hair a lot right I performance this and that events and you know that and but then after working together you know I got introduced to a lot of like new products and newIs it too much? you know, I just got introduced to another world and I feel like I'm protected and I feel like I have healthier hair. It's okay, you can speak as much because I have like a lot of space to write on. ก็อย่างแรกเลยนะคะต้องบอกว่าเขารู้สึกแบบยินดีมากๆคือ grateful มากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือเขาพอได้เป็นส่วนหนึ่งนะของ Pantene เขาเหมือนมี deep connection นะคะเป็นความเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงกันนะคะลึกๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนเขาได้เข้าสู่ได้แนะนำเข้าสู่อีกโลกหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ hair care นะคะที่เขาได้เป็น spokesperson เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็ทุกวันกับการทำงานของคุณแจ็คนะคะเขาเรื่องผมเนี่ยเขาเหมือนทำลายทุกวันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่า hair look เองหรือว่า hair style ต่างๆนะคะโอเคอยากให้เล่าถึงคอนเซปต์ของภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้สักนิดหนึ่งครับแล้วก็โมเมนต์ในการถ่ายทำว่าเบื้องหลังมันสนุกขนาดไหนในการที่คุณเล่าออกมาเป็นตัวคุณขนาดนี้ครับโอเค so about the video the movie advertisement so how about it about the video the concept of it and the feeling the good mood about the scene yeah I think the video itself really reflected on my daily life yeah you knowYeah. Yeah, it just reflected on me in my personal life. And, you know, you see me inside, you know, dancing, just doing all these activities that I really just do, even behind the scenes. Yeah, that's it.โอเค sure นะคะอย่างนึงเลยก็คือต้องบอกว่าสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ได้ reflect นะคะหรือว่าสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณแจ็คมากๆก็ในเรื่องของ personal life ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเต้นหรืออะไรต่างๆที่ทุกคนน่าจะเห็นกันชัดอยู่แล้วนั่นเองนะคะผมเพิ่งจะบอกว่าภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้มันบ่งบอกความเป็นตัวของแจ็คสันหวังมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาทำเหมือนที่เรากำลังจะบอกว่าชีวิตของคุณมันไม่ได้มาเพราะโชคคุณทำมันคุณซ้อมคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณก็ซ้อมเต้นเพื่อให้คุณมีวันนี้ได้คือคุณแบบสุดยอดเหมือนกับเส้นผมก็เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ได้รับการดูแล
ผมเราคงจะดีไม่ได้มันคงไม่มีโชคมาช่วยคุณจะต้องดูแลบำรุงเส้นผมผมคุณจะมีสุขภาพดีเหมือนกับแจ็คสันหวังที่ทำผมตลอดเวลาแต่ทำไมผมก็ต้องดูมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าเขาก็ต้องบำรุงเช่นเดียวกันOkay, so he just give you a compliment. ประเทศไทยมันร้อนนะครับพี่ๆ ผมเข้าใจเขาเราอาจจะเคยชินแต่ว่าพี่แจ็คอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินOkay, he just give you like a compliment, like as good as you are like today because you have like a hard practice and as you have like a great care with your hair, so that's why your hair is look so good and looks so natural. Thank you. นี่ผมไปทำสีผม I love your hair too. ผมไปทำสีผมเพราะผมคุณทำเลย he do his hair dye because of you. Oh really? Yeah. No, you.Lying. ครั้งที่แล้วที่เจอเขาสีผมเขาเป็นสีแบบนี้ผมก็เลยต้องไปทำตามเขา because last time your hair color is like that seems to be like that oh okay I think so คุณเปลี่ยนสีผมเยอะมาก no you know I actually you know I know him for a long time right yeah 10 years almost like 9-10 years yes wow back then you a different hairstyleEvery time I come back, you change your hairstyle. and then you have amazing socks. Every time your socks, like every time I'm like, wow, it's magic socks, man. This guy, this is a socks man. I'm like, wow. ผมบอกพี่พี่สื่อมวลชนเลยไม่ใช่แค่ที่กลับมาเจอกันทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนทรงผมคุณก็เช่นเดียวกันที่แบบเปลี่ยนลุคทุกครั้งที่เราเจอกัน He said that every time you come back here you change the look every time Me Yes No คุณจำได้ไหมว่าคุณ Don't change the topic Don't change the topic to me I'm not done with the sauce yet No but I really want to say like you have great taste Thank you very much Really I really like it แต่ผมชอบลุคสีผมคุณอยากจะถามว่าส่วนตัวแล้วคุณชอบสีผมไหนของคุณมากที่สุดWhat is the best color of the hair dye or hair color that you love? Oh, I love. It's always changing. But for me, yes. Whatever I do, the formula that I do first is, I always bleach my hair first. So because in order to get any color, you gotta bleach it first. Yeah. Right. So I bleach it and then I just you know look through the book and I choose randomly.Yeah. อย่างแรกก็คือเขาจะฟอกก่อนให้มันเป็นสีเบสิกก่อนแล้วก็จากนั้นเขาค่อยเลือกแรนเดอร์ว่าเขาจะเอาสีอะไร but you like the bright tone or the dark tone doesn't matter maybe next time because you did this because you did this hair today I'm going to do this hair next time ไม่พี่แจ็คครั้งที่แล้วที่คุณทักถุงเท้าผมเนี่ยเขาขายหมดทั่วทั้งออนไลน์คุณทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะ You know that last time that you mentioned about his sock you know it's sold out everywhere What is this sock What is this sock today man ผมคราวนี้ผมก็ถามว่าเฮ้ยเราต้องถามเรื่องของเส้นผมกันบ้างดีกว่า so that's why this time we talk about hair so that's why it's gonna be sold out ผมอยากถามว่าสาวๆในสเปคผมแบบไหนที่คุณเนี่ยชื่นชอบสำหรับผมของสาวๆso for the lady which type of hair or the beautiful type of hair that you think in your own opinion for what for the lady's hair okay what hair do I like the beautiful type of hair like the type that not you only like. For ladies right just a human Everyone. In general right I think healthy and natural and smoothYeah, I think that's the most important for me. Mm-hmm. I actually envy and I get jealous of people having healthy hair because I think, you know, because I do so much damage every day to my hair and it is my standard that I admire. Okay, นะคะก็คือ1 healthy ค่ะก็คือสุขภาพดีเนาะ2ก็คือ natural นะคะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็3คือ smooth เนาะก็คือดูแบบว่าเรียบตรงลื่นดูสวยมันดูมันผิวหวานใช่เขาบอกเขาอิจฉานะเพราะว่าเขา damage hair every day แบบผมเขาเสียทุกวันแต่ผมคุณเป็นสวย hair too I really like your hair ผมก็ชอบผมคุณเพราะว่าคุณชอบ your hair man ชอบผม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 ชอบแพนทีนชอบผมชอบแพนทีน you can do it
นะฮะอ่ะวันนี้ก็เชื่อว่าในรอบแถลงข่าวนะครับก็คงประมาณนี้แต่นะพี่ๆสื่อมวลชนก็รอในรอบมีแอนกี้ละกันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าจะมีกิจกรรมมุ่งจากทางแพนทีมของเราอีกเยอะมากๆนะฮะขอบคุณมากๆครับคุณแจ็คสันครับที่ให้เกียรติในการพูดคุยในรอบแถลงข่าวแบบเป็นกันเองขนาดนี้แล้ววันนี้ได้ข่าวว่าพาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยโอเค so you parents is here really สวยมากคุณแม่สวยมากครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับใช่แล้วโอ้แทบจะแบบว่าครับผมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่อาจจะโดนสื่อมวลชนจับจ้องนะครับน่ารักมากครับและแน่นอนครับในโอกาสนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารนะครับที่จะขึ้นมากล่าวขอบคุณแจ็คสันนะครับรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับพร้อมกับมอบช่อดอกไม้กับคุณแจ็คสันนะครับในการนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณมุกชิดชนกอมรมนัสนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดครับจาก P&G ครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับ So we honor by the executive over here to deliver fireworks pleaseก่อนอื่นนะคะต้องขอสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มาในงานของแพนทีนในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติจากทุกคนอย่างมากนะคะ Thank you ใช่ใช่ครับถูกครับพี่แจ็ค Thank you แล้วก็นะคะทางแพนทีนเองเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ร่วมงานกับคุณแจ็คสันหวังนะคะในการสื่อสารแคมเปญ It's Not Luck It's Pantene ออกไปนะคะซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยก็เป็นการสื่อสารถึงพันธกิจของแพนทีนนะคะที่เราเนี่ยอยากให้ทุกคนมีผมสวยได้อย่างหวังโดยไม่ต้องงอโชคในทุกวันสำหรับทุกคนนะคะซึ่งคุณแจ็คสันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวเลือกเดียวและเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการมาร่วมสื่อสารแคมเปญนี้กับเราอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปในภาพยนตร์เมื่อสักครู่นี้เนาะว่าแบบเหมือนคุณแจ็คสันกว่าจะมาถึงความการประสบความสำเร็จในทุกวันนี้อะค่ะก็ผ่านความมุ่งมั่นและความพยายามมามากนะคะไม่ได้ปล่อยให้ความสำเร็จเนี่ยอยู่ในมือของโชคชะตาแต่ว่ากำหนดความสำเร็จนั้นด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องราวของเส้นผมเหมือนกันนะคะที่เราเนี่ยสามารถมีผมสวยเงางามและเปล่งประกายได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องงอโชคชะตาแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มดูแลได้ด้วยตัวเองนะคะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของแพนทีนซึ่งสามารถซึมซับและเข้าฟื้นบำรุงเส้นผมได้จากภายในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าความสำเร็จของทุกคนจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะหรือว่าการทำงานชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยจะทำลายเส้นผมมากแค่ไหนนะคะทุกคนก็สามารถมีผมสวยได้อย่างหวังไปกับแพนทีนค่ะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลดีๆนะคะจากทางแพนทีนแล้วก็กำลังใจดีๆจากเรื่องราวของคุณแจ็คสันนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะขอเสียงปรบมือดังด้วยนะครับสำหรับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญครับมอบช่อดอกไม้คุณแจ็คครับคุณแจ็คคุณจะมอบให้กับทางผู้บริหารของเราครับ There are two executives ค่ะแล้วมาต่อไปก็ขอเรียนเชิญครับ Senior Brand Manager นะครับอีก2ท่านนะฮะจาก P&G นะครับขอเรียนเชิญครับคุณลนิศนะครับสุนทรสิทธิพงศ์ครับและคุณมณีรัตน์จึงยิ่งเรืองรุ่งนะครับให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพบนเวทีครับค่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญผู้บริหารนะคะ Let's take a picture with our two executive following ที่เชิญสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ถ่าย Thank you โอเคนะครับขอเซ็นเตอร์นี้กับผู้บริหารของเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญพี่แจ็คถ่ายรูปตรงกลางสักนิดนึงครับ No ให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพหน่อยนะครับโอเคครับโอเคค่ะแล้วก็สำหรับงานแถลงข่าวของเรานะคะก็โอเคได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนั่นเองนะคะวันนี้พี่คิวค่ะต้องบอกว่าแพนทีนเบสเฮลวิทแจ็คสันหวังอบอุ่นมากๆเลยอบอุ่นจริงครับเพราะว่าพี่สื่อมวลชนแน่มากันโอ้อุ่นเหนือฟ้าข้างจริงๆครับยังไงฝากประชาสัมพันธ์นะครับในแคมเปญตัวใหม่จากแพนทีนของเราด้วยใช่แล้วค่ะ It's not luck it's Pantene นะครับเพราะว่าตัวนี้นี่คือเรียกได้ว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กำลังมีความฝันอยู่นะครับในการทำสิ่งที่ตัวเองคาดหวังครับรวมไปถึงการบำรุงเส้นผมด้วย Thank you So we have come to an end ladies and gentlemen So on behalf of Pantene Thailand would like to thank you all the media and valuable time and attention right here to joining us and this is Jackson Wells Thank you